ุดเศร้าคุณแม่อั๋นสราวุธเสียชีวิตแต่ลูกมางานศพไม่ได้สุดเศร้าเจนนิเฟอร์แจ้งข่าวคุณแม่อั๋นสราวุธเสียชีวิตเรียกว่าเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวอั๋นสราวุธนวแสงอรุณค่ะที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับและครอบครัวยังไม่สามารถกลับมาร่วมงานได้เนื่องจากขณะนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะเจนนี่เจนนิเฟอร์โปลิตานนท์ภรรยาสาวได้โพสต์ภาพแจ้งข่าวสุดเศร้าพร้อมกับแสดงความอาลัยผ่านทาง Instagram ค่ะโดยรูปที่เคยถ่ายร่วมกับท่านนะคะโดยระบุว่าปีที่แล้วมาได้มาเที่ยวไม่นึกเลยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้กอดกันเวลาดึงกลับมาไม่ได้แต่ทุกคำสอนความทรงจำนั้นจะเก็บไว้อย่างดีเสมอนะคะมาไม่ต้องห่วงทุกคนสัญญาว่าจะดูแลทุกคนเท่าที่ตัวเองทำได้ค่ะจะพยายามทำก๋วยเตี๋ยวหลอดใช้เท้าทอดอย่างที่มาสอนทำให้อ่านกินนะคะรักและคิดถึงเสมอค่ะและในขณะที่เพื่อนนักแสดงนะคะอย่างแอนดริวเกรกสันก็ได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมงานศพด้วยแคปชั่นที่ว่าขอแสดงความเสียใจกับอั๋นสราวุธนวแสงอรุณและครอบครัวที่สูญเสียคุณแม่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่เศร้ามากๆเลยแล้วค่ะและที่เศร้าไปกว่านั้นนะคะคือหนุ่มอั๋นยังไม่สามารถมางานคุณแม่ได้นั่นเองแหละค่ะทางเราก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตทันทีค่ะ